ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเกี๊ยวที่ลวกก็พร้อมจะนำมารวมกับน้ำซุปเล้งแซ่บแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับเกี๊ยวกุ้งของเราน่ากินมากแต่ว่าอันนี้น้ำแซ่บของเราเล้งแซ่บของเราเราจะปรุงแบบเหมือนปรุงนอกหม้อใช้คำว่าเรามีเล้งของเราอยู่แล้วต้มจนนุ่มนุ่มเลยแล้วเราก็มีน้ำซุปแล้วเวลาทำก็คือปรุงใหม่ๆปรุงครั้งเวลาทำก็คือเล้งสามารถเก็บเข้าตู้เย็นอย่างนี้ได้จะกินเมื่อไหร่คือออกมาอุ่นแล้วก็ได้น้ำซุปแบบรสชาติจัดๆทุกครั้งที่กินจัดๆเลยใช่ไหมครับอ่ะเราจะแบ่งพริกส่วนนึงใส่ลงไปก่อนแล้วก็อีกส่วนนึงเก็บไว้โรยหน้าจากนั้นนะครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับเล้งแซ่บนี่คือรสเปรี้ยวต้องจัดจ้านนะครับวันนี้เราเลือกใช้นี่เลยครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับเป็นเล้งที่แซ่บไม่ใช่จากน้ำมะนาวแต่เป็นแซ่บจากน้ำมะขามต้องบอกเลยว่าเห็นเป็นซองแบบนี้เขาเปรี้ยวเข้มข้นเท่ากันทุกซองเลยนะครับแล้วก็พอเอามาทำเมนูแบบนี้เนี่ยมันได้เอกลักษณ์ดีนะง่ายมีเปรี้ยวแล้วก็ต้องมีหวานนิดหนึ่งนะครับนี่มิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับเราจะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์เข้าไปและสุดท้ายตัวช่วยของพวกเราวันนี้นะคะเป็นนี่เลยน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสตาแม่บุญล้ำสูตรฝาเหลืองค่ะก่อนใช้เขย่าก่อนนะคะเราค่อยใช้มีรสชาติความเค็มกว่าฝาแดงนะอันนี้เป็นฝาเหลืองโดยผ่านการหมักแบบธรรมชาติจะมีกลิ่นโหน่งที่ชัดเหมาะกับการทำอาหารประเภทต้มแกงหรือหมักค่ะโอ้โหปกติเนี่ยต้องบอกเลยว่าสูตรเล้งจริงๆเนี่ยพวกเล้งแซ่บต่างๆไม่ได้ใส่น้ำปลานะใช่ค่ะแต่พอวันนี้เนี่ยมาใส่น้ำปลาของแม่บุญล้ำนี่คือโอ้โหกลิ่นหอมชัดเลยโอ้โหใครที่ปกติเนี่ยไม่เคยทานน้ำปลาผมว่าอันนี้เริ่มต้นได้ดีมาทำเล้งแซ่บแบบนี้เดี๋ยวจะติดใจกันใช่ค่ะนะเปิดใจได้เลยหรือใครที่แบบเป็นแฟนน้ำปลาอยู่แล้วโอ้โหคุณลองฝาเหลืองแม่บุญล้ำซะก่อนต้องฝากคุณผู้ชมเลยนะครับเครื่องปรุงประจำครัวต้องมีไว้ทุกบ้านคือน้ำปลาแม่บุญล้ำครับถ้าคุณผู้ชมสนใจจะสั่งซื้อก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำแอดไลน์แม่บุญล้ำได้เลยครับเด็ดขาดมากรอเดือดอีกครั้งนึงแล้วก็ตักลงภาชนะเสิร์ฟได้เลยเล้งนี่เราต้องต้มนานไหมเนี่ยต้มจนนุ่มอ่ะจนนุ่มเลยแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้เสิร์ฟในหม้อแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าเฉยๆคิกุคิกุเอาไว้โชว์ถ่ายรูปเซลฟี่ได้ใช่3ชิ้นก็เต็มหม้อละใส่อย่างอื่นไม่ได้ละแล้วก็เกี๊ยวของเราเนี่ยคุณดูสิพอเราคลุกน้ำมันแบบนี้ไม่ติดกันใช่น่ากินมากแล้วเขาจะมีหอมกลิ่นแบบกระเทียมเจียวด้วยน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากจากนั้นก็จะเสิร์ฟด้วยกระดูกเล้งที่ต้มจนเปื่อยลงบนภาชนะและตามด้วยเกี๊ยวที่ลวกเอาไว้ตักน้ำต้มแซ่บตามลงไปได้เลยครับเพิ่มความจัดจ้านของเราพริกขี้หนูเอาให้รู้ใครบอกไม่แซ่บตีเลยเฮดดี้ก็ยังมีอย่างเงี้ยเขี่ยออกได้นะจากนั้นนะคะเรามีนี่ผักชีใบเลื่อยฝรั่งอันนี้คือมันเพิ่มความสดชื่นมันเพิ่มกลิ่นเนาะอันนี้จำเป็นจริงๆจากนั้นนี่คุณแบบฟิวชั่นน่ะคือเราจะบอกเลยว่ามันน่ากินมากตรงนี้แหละคุณใส่ไข่กุ้งลงไปมันดูเก๋เลยนะครับแบบนี้และสุดท้ายประดิษฐ์ประดอยนิดหน่อยนะคุณเราขอใส่ผักชีลงไปหน่อยชีช่อนนึงนะโอเคโอ้โหเนี่ยเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บของเราเรียบร้อยพอจะเสิร์ฟนะคุณจุดไฟข้างล่างเพียงเท่านี้เวลามันปุ๊บบั๊บปุ๊บบั๊บนะโหน่ากินมากเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บเสร็จแล้วครับเกี๊ยวกุ้งชิ้นโตไส้เด้งและมีความกรุบจากไข่กุ้งพร้อมกับกระดูกเล้งที่นุ่มเปื่อยและซดน้ำต้มแซ่บตามจะได้กลิ่นหอมของปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์ช่างเป็นเมนูที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างลงตัวจริงๆโอ้โหอยากจะบอกว่าเนี่ยเปิดคาเฟ่ได้เลยนะตกใจนะครับนี่รูปร่างหน้าตานี่คือดูแบบเซ็กซี่ใช่ไหม ไม่คือดูแบบเราคิดว่าอยากจะบอกคุณเลยว่าเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บของเราเนี่ยหน้าตาเก๋จริงๆ อยากให้คุณลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันเลยนอกเหนือจากความอร่อยของเกี๊ยวกุ้งแล้วน้ำเล้งแซ่บสูตรนี้เนี่ยนะอยากให้คุณพกติดตัวเลยเป็นสูตรเด็ดประจำตัวเลยล่ะอร่อยลงตัวกลมกล่อมมากๆค่ะห้ามพลาดจริงๆนะครับสูตรดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้ที่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับ
ทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บบอกได้เลยนะครับหาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากติดตามรายการฟู้ดไฟโตเท่านั้นนั้นเฮ้ยทำไมวะทำไมนี่คือเกี๊ยวทรงมาตรฐานอื